ปิดยังสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะก็มาพาพี่ๆนะคะดูรถนะคะวายแท็กสีส้มคันนี้เลยนะคะ 4x4 เรียกได้ว่าเป็นรถนะคะที่ทุกคนกำลังตามหาเลยนะคะมีประมาณวันนี้มีประมาณ3คันนะคะที่จะมาให้พี่ๆดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะแชร์ไลค์นะคะเข้าไปในกลุ่มแป๊บนึงนะคะระหว่างนี้ก็รอพี่ๆเข้ามาด้วยเนาะเข้ามาแล้วหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มแป๊บนึงนะเน็ตช้ามากเดี๋ยวเข้ามาใกล้หน่อยคัดลอกลิงขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขออนุญาตส่งลิงก์ให้พี่แบงค์แป๊บนึงเนาะเพราะว่าพี่แบงค์จะเข้ามาดูไลน์นะโอเคค่ะส่งให้พี่แบงค์เรียบร้อยแล้วมาพี่แบงค์น่าจะเข้ามาไม่ทันเพราะว่าส่งข้อความให้ตอน 3:30 นมาค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆอีกรอบนึงนะคะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ Next Gen ค่ะในรุ่น Y Tech 4x4 นะคะสีส้มคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทุกคนกำลังตามหาเลยนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,299,000 บาทค่ะแล้วก็4รถคันนี้นะคะบวกเพิ่มอีก 10,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับสีส้มนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะพร้อมไฟสิวนะคะ3จุดแบบนี้เลยค่ะตัวอักษร FORD นะคะก็เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะนูนๆออกมาทำให้ด้านหน้าตัวรถนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟค่ะเป็นไฟเดิมๆเลยไฟทรง C-cam นะคะแล้วก็ 4x4 คันนี้นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้า Matrix LED นั่นเองค่ะครอบไฟหน้าแบบนี้เลยค่ะทำให้ด้านหน้าตัวรถนะคะดูทำให้ไฟของรถคันนี้นะคะดูมีมิติแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะไฮไลท์ของรถคันนี้เลยค่ะนี่ชุดกันชนนะคะวายนะคะแบบนี้หล่อแบบนี้เลยนะคะก็จะได้มาเป็นชุดกันชนครอบด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะดำด้านแล้วก็ตัดกับสีบอลเงินนะคะครอบไฟตัดหมอกไปด้วยเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะรอแบบนี้เลยค่ะชุดวายเพิ่งมานะแล้วก็พี่เขาก็ติดเลยนะคะสำหรับลูกค้าคันนี้เขาก็ติดชุดวายนะคะติดก่อนใครเลยนะคะรอแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็เป็นซุ้มล้อเรียบๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดวายเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยนะคะรอเลยเรียบๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวแดงจะพาดูช่วงล่างนะคะของY Tech 4x4 คันนี้ค่ะเพราะว่าเขายก2นิ้วนะคะแบบรองหัวโชคนั่นเองค่ะใช้ก้อนหนุนรองหัวโชคขนาด2นิ้วค่ะแม็กยางคันนี้ค่ะเป็นยางนะคะแล้วก็เป็นแม็กนะคะของ Hot Tail นะคะสเปคยางที่33/2.5R22 นะคะเป็นแม็กขอบ22แม็กออฟเซ็ต -14 ด้วยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยสีดำขีบเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะหล่อถูกใจไหมคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ดูอยู่นะคะอยากเม้นถามอะไรนะคะเม้นกันขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคเม้นกันขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็ด้านข้างของรถคันนี้พี่เขาก็ไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะคะชอบเรียบๆก็ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะกระจกค่ะเป็นกระจกคนละสีกับตัวรถมีสเต็ปไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีเป็นกล้องนะคะแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า 4x4 เขาได้กล้อง360องศากันเลยนะคะดีไซน์นะคะที่จับนะคะก็คนละสีกับตัวรถค่ะแล้วก็นี่ค่ะบันไดข้างค่ะบันไดข้างก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็เป็นบันไดข้างนะคะแบบเดิมเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะดีไซน์นะคะก็ใหญ่ๆแบบนี้นะคะพื้นผิวนะคะขรุขระเนาะแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุด้วยทำความสะอาดได้มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูภายในรวมๆของ 4x4 กันดีกว่าค่ะภายใน 4x4 นะคะก็ไม่ได้ต่างกับ 4x2 เลยนะก็เดิมๆก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเบาะหนังแล้วก็
เดินได้สีส้มค่ะเป็นเอกลักษณ์ของ Y-Tech มีปุ่มนะคะ Push Start นะคะพวงมาลัยนะคะแบบ Multi Function นะคะฝั่งขวาด้านบนก็ควบคุมหน้าจอ10นิ้วตรงนี้เลยค่ะมีปุ่มรับสายนะคะสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายของเรานะคะด้านซ้ายของพวงมาลัยของเราก็เป็นระบบ Cruise Control นั่นเองค่ะหน้าจอกลางค่ะขนาด12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ให้เลยนะคะสวยมากครับสวยมากเลยใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งวายนะคะที่หนูแดงบอกพี่แบงค์ไปนะพี่แบงค์อาจจะไม่ทันนะเดี๋ยวแดงพาไปดูนะคะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูภายในตัวรถสักนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะหัวเกียร์นะคะแบบ e-shifter นั่นเองค่ะมีเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโหมด off-road นะคะเพียงแค่กดตรงนี้ไปนะคะหน้าจอหรือว่ากล้องของเราก็จะขึ้นเป็นโหมด off-road การขับขี่ก็เป็นโหมด off-road เช่นเดียวกันค่ะมีโหมดนะคะปรับปีกับขับปีมีโหมดนะคะเปลี่ยนนะคะขับขี่แบบว่า follow four high ขับ4ขับ2นะคะก็มีมาให้เลยนะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง7คนนะคะเข้ามาแล้วนะคะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะก็เป็นโรบาร์นะคะที่มาพร้อมอยู่แล้วนะคะกับ Y-Tech นั่นเองค่ะสีบอลนะคะตัดกับสีเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายเดิมๆเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะแต่เขาก็มีระบบบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ระบบบายสปอร์ตนะคะระบบบายสปอร์ตคืออะไรก็คือเป็นระบบนะคะที่ตรวจจับเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับรถหรือว่าสิ่งของนะคะที่เข้ามาอยู่ใกล้นะคะในแบบองศาของเซ็นเซอร์เนาะที่เขาจับได้ตรงนี้ค่ะเขาก็จะไปแจ้งเตือนนะคะด้านหน้าตัวรถจะไปกระพริบนะคะตรงกระจกที่เป็นรูปรถของเราเลยแล้วก็มีเป็นเสียงด้วยนะคะเพื่อบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้นะคะมีรถนะคะมาอยู่ด้านข้างของเรานั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายค่ะนี่ค่ะก็เดิมๆเลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตัวอักษรอะคริลิกนะคะ Y-Tech นะคะดีไซน์นะคะที่จับแบบใหม่ไฟเบรกลงที่3โลโก้ฟอร์ดใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมกล้องมองหลังนั่นเองค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวพาพี่แบงค์ไปดูด้านหน้าอีกสักนิดนึงเนาะเพราะว่าบอกพี่แบงค์ว่าจะให้พี่แบงค์อ่ะดูชุดกันชนด้านหน้านะคะในรุ่น Y นั่นเองค่ะถ้า 4x2 by turbo ตัว 10AT นะคะมีค่ะพี่มีค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดที่หนูแดงบอกเลยชุด Y นั่นเองค่ะรอแบบนี้เลยนะคะชุดเพิ่งของแต่งเพิ่งมานะคะพี่คันนี้เขาก็แต่งติดไปเลยนะคะรอแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะยก2นิ้วนะคะสำหรับรถคันนี้นั่นเองค่ะมาค่ะพี่แบงค์ได้เห็นแล้วเนาะเป็นไงคะสวยถูกใจไหมชอบชุดนี้หรือว่าชอบเป็นชุดไอ้นี่ค่ะชุดฮอคก็เลือกได้เลยนะคะพี่ตัวนี้ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาไปดูคันสีเหลืองคันสีเหลืองนะคะสีเหลืองด้านหลังก็เป็น Y-Tech นะคะเป็น Y-Tech 4x2 นะคะราคา 1,49,000 บาทค่ะใช่พี่ส้มขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้นะคะแต่ว่าให้พี่เขาไล่นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคันสีดำด้านหน้าก่อนดีกว่าเดินไปเดินมาเนาะวันนี้นะคะก็มีรถด้วยกันนะคะอยู่3คันนะคะคันสีส้มแล้วก็คันสีเหลืองนะคะที่หนูอยากจะพาไปดูด้านหลังเมื่อกี้ก็จะส่งมอบพรุ่งนี้แหละก็วันนี้ก็เลยจะต้องอยู่ดึกหน่อยนะคะเพื่อรอไล่นะคะแล้วก็รอถ่ายคลิปให้ดูนะคะคันนี้ก็ต้องต่อคิวนิดนึงเนาะเหยียบมาพี่อ้อเขาจะถ่ายคันนี้ก็เป็น Y-Tech นะคะ 4x2 เหมือนกันคันนี้เพิ่มออปชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราหันกล้องหน้ามาคุยกันก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่คันไหนเราก็ต้องรอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง3คนเลยนะโอ้โหหน้าสดมากเลยนะ หน้าสดมากๆเลยนะพี่แบงค์บอกว่าแนะนำเซลล์คนนี้เลยเซลล์หนูแดงแนะนำดูแลดีมากขอแนะนำเลยครับขอบคุณนะคะพี่แบงค์รอเจอกันอยู่นะคะอันนี้ของพี่แบงค์ก็เป็นลูกค้านะคะที่กำลังเซ็นไฟแนนซ์ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเซ็นไฟแนนซ์แหละเดี๋ยวหนูแดงจะคอยติดตามผลให้นะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง5คนเลยนะคะ
เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเหลือรถ2คันนะคะที่จะพาไปดูก็คือสีดำคันนี้ค่ะเป็น Ytech นะคะ 4x2 ค่ะเพิ่มออปชั่นด้วย 50,000 บาทแล้วก็มีเป็นคันสีเหลืองนะคะที่เราจะพาไปดูเป็นคันสุดท้ายของวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายแป๊บนึงนะนี่พี่เขาถ่ายรูปอยู่หน้าสดเลยนะลิปก็ไม่ได้ทาตอนแรกทามาแต่ว่าพี่เขามารีวิวกันเยอะไงหนูก็เลยออกไปกินข้าวแล้วก็ลิปก็ไม่ได้ทาเลยเพราะไม่ได้เอาลิปออกมาสอบถามได้นะคะอย่าเพิ่งออกกันไปนะคะอันนี้อย่าเพิ่งออกกันไปนะรอแป๊บนึงหนูแดงจะพาไปดูรถคันสีดำแล้วก็คันสีเหลืองเพราะว่าตอนนี้จะต้องรอคิวทั้ง2คันเลยค่ะพี่รอแป๊บนึงนะคะพี่เขากำลังถ่ายรูปคันสีดำอยู่หนึ่งนะคะไม่รู้จะพาไปไหนเลยอะรถไม่อยู่แค่3คันอะก็ต้องรอเพราะว่าอย่างที่หนูแดงบอกว่ารถ2คันเนี้ยคือจะไปพรุ่งนี้แหละทุกคนก็เลยจะต้องมารวมกันอยู่วันนี้ค่ะวันนี้วันเดียวเลยต้องรอกันนิดนึงเนาะไปดูข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวไปดูรอบๆสักนิดนึงไปดูด้านหน้ารอรอก่อนก็ได้พี่พงษ์ถ่ายคลิปอยู่ไหมคะถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่มาค่ะนี่ค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็น Ytech นะคะ 4x2 ราคา 1,49,000 บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละจุดเลยค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะชุดกระจังหน้านะคะเป็นชุด Raptor นั่นเองค่ะไฟสิวนะคะสีส้มแบบนี้เลยค่ะ3จุดนะคะตัวอักษร FORD นะคะเป็นโทนสีดำนูนๆออกมาแบบนี้นะคะมีมิติมากมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของรถคันนี้ค่ะในส่วนของไฟนะคะก็เป็นไฟทรง C cam นะคะไฟ LED ค่ะนี่ครอบไฟหน้าไปให้ก็ยิ่งทำให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยนี่ค่ะแล้วก็กันชนหน้าค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดำของตัวรถเลยมีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีห่วงนะคะลากจูงให้ด้วยค่ะนี่2ห่วงเลยนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะติดอยู่กับชุดกันชนหน้าด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างก่อนที่เราจะไปดูด้านข้างขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะด้านบนนะคะก็ติดนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะรูปมามัดแต่งนั่นเองค่ะโทนสีดำนะคะดำของตัวรถแล้วก็ตัดเข้ากับดำด้านนะคะหล่อสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของสกู๊ปทรงฟิตนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นรูปแรดรูปมาหรือว่ารูปกระทิงนะคะก็เลือกได้เลยอยากได้โทนไหนอยากได้เฉดสีไหนนะคะบอกหนูแดงได้เลยนะคะเรียกได้ว่าจัดให้ได้ทุกสีเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้โทนสีแบบแปลกๆเนาะแบบว่าก็ทำให้ได้นะคะพี่ๆมาค่ะด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะคะ6นิ้วแบบหมุดเงินนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะช่วงล่างเขายกนะคะ2นิ้วนั่นเองค่ะโดยใช้ก้อนหนุนรองหัวชกนะคะขนาด2นิ้วค่ะแม็กแล้วก็ยางนะคะยางเป็นของโอตานินะคะแม็กเป็นของแม็กก็เป็นแม็กสไตล์ออฟโรดเลยค่ะนี่สีดำขีดเงินแบบนี้ออฟเซ็ตลบนะคะ14นะคะอันดับแรกเดี๋ยวต้องหาสเปคยางก่อนค่ะอ๋อเจอแล้วสเปคยาง33/2.5 R20 นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะแม็กขอบ20นะคะกำลังเป็นแม็กที่ฮอตฮิตเลยเนาะเพราะว่าพอใส่เข้ากับ Next Gen นะคะแล้วก็ยก2นิ้วอีกนิดนะคะก็หล่อเลยเนาะหล่อแบบนี้เลยค่ะพี่แบงค์ที่ดูอยู่นะคะเป็นไงคะพี่แบงค์หล่อแบบนี้เลยค่ะตัวเบนสปอร์ตใช่ไหมโอเคพี่แบงค์เดี๋ยวหนูแดงพาไปดูเนาะเดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตรีวิวคันนี้สักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าบรายสปอร์ตของ 4x4 เนี่ยตอนนี้พี่เขากำลังรีวิวอยู่มาค่ะนี่ค่ะด้านข้างนะคะเบ้ารองมือจับคิ้วกันศาสตร์หนูแดงก็ติดตั้งไปให้เลยนะคะราวหลังคาก็มีมาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะบันไดก็เป็นบันไดเดิมๆเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยนี่ค่ะพี่แบงค์อยากดูBright Sportใช่ไหมคันนี้เป็น 4x2 นะแต่เพิ่มออปชั่นถ้าเพิ่มออปชั่น 50,000 เขาจะได้มาอันนี้เป็นลมดำด้วยจะเห็นไหมนอนี่ค่ะไฟท้ายนะคะของ4x2คันนี้นะคะถ้าเดิมๆเลยอะที่ยังไม่ได้เพิ่มออปชั่น 50,000 ของเขาอะเขาจะไม่มีBright Sportมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้เขาเพิ่มออปชั่น 50,000 ด้วยไฟก็เป็นไฟเดิมๆเลยค่ะครอบไฟท้ายไปให้ด้วยนะคะนี่มาพี่แบงค์มาพาพี่แบงค์มาดูBright Sportเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะพี่แบงค์เดี๋ยวต้องเช็ดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นลมดำไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านี่ค่ะบรายสปอร์ตนะคะพี่แบงค์ตรงนี้เลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะที่ฝังนะคะอยู่กับไฟหน้าไฟท้ายไม่ใช่ไฟหน้าสิไฟท้ายของเราเลยนะคะนี่ค่ะก็พอสมมติว่ามีรถนะคะที่กำลังจะแซงพี่แบงค์ใช่ไหมกำลังจะแซงปุ๊บตัวเซ็นเซอร์เขาจะจับได้ปุ๊บนี่ค่ะแล้วก็เสียงนะคะแล้วก็แสงกระพริบสีส้มจะมาขึ้นตรงนี้เลยค่ะมานี่เลยนี่ค่ะที่หนูแดงบอกว่าถ้าตัวเซ็นเซอร์เขาทำงานหรือเขาตรวจจับคนสิ่งของหรือว่ารถได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเด้งตรงไฟสีส้มตรงนี้ไฟสีส้มจะเด้งตรงรถตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นเสียงตีตีตีเนี่ยอันเนี้ยจะมาจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือเอาจริงตอนแรกอ่ะหนูแดงก็คิดใช่ไหมว่าคืออยู่ตรงเนี้ยเรามันจะไปสังเกตได้ยังไงแต่พอถึงเวลาจริงๆค่ะเด้งมาสังเกตทุกรอบเลยเห็นทุกรอบเลยไฟสีส้มกระพริบปุ๊บรถกำลังจะแซงมาแล้วรถอยู่ข้างๆเราแล้วคือสังเกตได้เลยอ่ะโอเคค่ะแล้วก็รถคันนี้ค่ะหล่อมากๆเลยเนาะเรียกได้ว่าด้านท้ายก็หล่อนะครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้ไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมีกล้องมองหลังติดกับโลโก้ Ford ด้วยนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่จับแบบใหม่เลยนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะแบบนี้เลยเป็นไงคะหล่อถูกใจไหมคะคันนี้ก็หมดไปแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆอีกสักทีนึงแล้วเดี๋ยวเราเหลือคันเหลืองคันสุดท้ายแหละเดี๋ยวไปรอคันเหลืองคันเหลืองอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าใกล้ๆเนาะเพราะว่าคันเหลืองที่เขารีวิวอยู่อาจจะพาดูแบบว่าด้านนอกแบบว่านิดนึงเป็นไงคะพี่แบงค์เห็นไรสปอร์ตแล้วใช่ไหมนี่ถ้าในตัว4คูณ4 4คูณ4ไฟที่เส้นยาว4คูณ4ไฟก็จะเป็นเส้นยาวด้วยเส้นยาวเหมือนเลข3ค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันเลยของวันนี้นะคะเพราะว่าคือที่หนูแดงหายไปอะเห็นปกเพราะปกติอะวัน2วันอย่างเงี้ยเต็มที่หนูหายไปวันนึงเงี้ยหนูก็จะมาไลฟ์เลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หายไป 2-3 วันไม่สบายค่ะพี่วันแรกเลยเป็นไมเกรนไม่รู้ว่าเป็นไมเกรนหรือเปล่าแต่รู้สึกปวดเบ้าตาตอนแรกก่อนที่จะปวดเบ้าตาก็ตาผ้าก่อนเลยตาผ้าแบบว่ามองอะไรแบบเหมือนคนใส่ตาสั้นน่ะทั้งที่เราเอาโทรศัพท์อยู่ขนาดนี้แล้วนะก็เลยหลับไปแบบพักสายตาสักแป๊บนึงตื่นมาปวดเบ้าตาพอปวดเบ้าตาเสร็จปุ๊บปวดไปเย็นหัวไปเย็นหูเลยค่ะพี่คราวนี้อ้วกตั้งแต่เที่ยงยันเย็นเลยอ้วกนี่แหละไม่อาเจียนอ้วกไปเลยอ้วกตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็นอนตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาทีนึง5โมงเย็นอันนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็หลับตื่นมาตอนเช้าไปน้ำตกค่ะไปส่งรถเสร็จใช่ไหมไปน้ำตกต่อแล้วไปกินดีวัวจ้าพี่ๆไม่รู้จ้ะว่าในน้ำจิ้มนั้นมันมีดีวัวซึ่งปกติหนูอะไม่สับหนูไม่กินเนื้อวัวไงคือจะไม่กินเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวส่วนไหนของวัวก็คือจะไม่กินแบบนี้เปลี่ยนโคมแต่งได้มั้ยครับเปลี่ยนอะไรนะคะโคมไฟแต่งโคมไฟท้ายโคมไฟท้ายหรอพี่แบงค์แปลว่าไฟสปอร์ตจะอยู่คืออ๋อพี่แบงค์อยากได้เป็นลมดำใช่ไหมโคมแต่งเลยโคมแต่งไฟท้ายติดผีเสื้อมีด้านอ๋อคืออันนั้นน่ะเดี๋ยวหนูแดงต้องขออนุญาตนิดนึงนะพี่แบงค์ขออนุญาตไปถามร้านให้นิดนึงเนาะว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยก็ยังไม่มีคันไหนเปลี่ยนนะเลยจะต้องแบบว่าไปถามก่อนนิดนึงเนาะพี่แบงค์ก่อนที่ไม่อยากแบบพูดมั่วๆค่ะพี่แบงค์เดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตไปถามเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทักไลน์ไปตอบนะคะพี่แบงค์อยากเปลี่ยนโคมไฟแบบไหนเนาะส่งมาในอินบ็อกซ์ไว้เลยนะส่งมาในแชทไว้เลยนะในไลน์ที่เราคุยกันนะคะพี่แบงค์และหนูเดี๋ยวหนูไปถามร้านแต่งให้ว่าสามารถทําแบบพี่แบงค์บอกได้หรือเปล่าเนาะโอเคค่ะถามไว้เลยนะพี่แบงค์ไม่อยากตอบมั่วๆกลัวตอบผิดอ่ะนี่มาค่ะสีนะคะพี่ๆไม่ได้เป็นสีใหม่ของ Ford นะคะแรปสีแล้วก็นี่อัปเกรดไฟด้วยอัปเกรดเส้น Day Time ด้วยคันนี้เป็นไฟวิ่งๆเลยอยากมาค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวพาดูด้านหน้าด้านนอกดีกว่าเพราะว่าพี่เขาทำคลิปอยู่มาให้หน่อยไอ้มีเข้าไปใกล้ๆเลยจะไม่เห็นหนูแดงนะเดี๋ยวหนูแดงจะให้พี่ๆได้ยินแค่เสียงนะคะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้า Ford นะคะกระจังหน้า Ford แล้วก็เป็นกระจังหน้าทรง Raptor ด้วยพร้อมไฟเสียว3จุดนะคะแล้วก็ไฟค่ะ
อัปเกรดนะคะเป็น daytime นะคะแบบว่าเป็นเส้นวิ่งๆเลยนะคะทรงสีแคมครอบไฟหน้าด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีเสน่ห์แล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะในส่วนของกันชนค่ะกันชนเป็นกันชนเดิมๆเลยค่ะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเป็นกันชนของตัว Y-Tech 4x2 เลยนะคะมีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะติดเป็นสติกเกอร์นะคะด้านข้างกับตัวกันชนติดเป็นสติกเกอร์คาดดำแบบนี้เลยนะเอาเลยพี่ส้มเอาเลยคาดดำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียกได้ว่าเขาไม่ติดสกู๊ปเนาะก็ยังทำให้รถคันนี้เนาะดูหล่อขึ้นเพียงแค่ติดแค่นั่นน่ะสติกเกอร์คาดดำแค่นั้นเองหล่อแล้วนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ๆนะคะในโชว์รูมเขากำลังรีวิวอยู่นะนี่ค่ะยางค่ะเป็นสเปคยางค่ะอยู่ที่33/12.5 R20 นะคะแม็กก็เป็นแม็กฟูเอลนะคะแม็กแท้เลยออฟเซ็ตลบ14นะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะบันไดข้างค่ะดีไซน์แบบใหม่เลยค่ะไม่ใช่ดีไซน์แบบใหม่สิบันไดข้างเป็นของฮัมเมอร์นะอัปเกรดเป็นของฮัมเมอร์เลยชุดเหล็กฮัมเมอร์นะคะแบบนี้เลยค่ะกาบข้างก็ติดให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะติดทั้งประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังเลยมีเป็นสติกเกอร์นะคะเรนเจอร์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ Next Gen นะคะด้านท้ายเลยลายทางแบบนี้เลยค่ะไฟก็เป็นไฟลมดำนะคะไม่ได้อัปเกรดไฟเป็นไฟเดิมๆเลยครอบไฟท้ายด้วยเนาะแล้วก็ครอบฝาท้ายนะคะแบบเว้นโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวอักษรเรนเจอร์นะคะก็เป็นสีดำเป็นตัวอักษรอะคริลิกด้วยค่ะแบบนี้เลยเป็นไงคะหล่อไหมคะคันนี้ก็เอาจริงอะแรปสีอะไม่ได้แรปได้แค่สีเหลืองนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนสีเหลืองน่าจะเป็นกระแสเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคันแรกเลยนะคะ Y-Tech 4x2 เหมือนกันค่ะเขาแต่งแรปเหลืองไปคันแรกแล้วก็ตามมาคัน2คัน3แบบนี้เลยค่ะพี่มาโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ3คันวันนี้ค่ะโอ้ยปากแห้งโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ3คันวันนี้นะคะก็ฝากขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่หนูแดงอ่ะมาไลฟ์สดแล้วมีพี่ๆ อยู่แบบว่าชมตั้งแต่ต้นคลิปเลยอ่ะยันท้ายคลิปเลยนะปกติก็คือดู1คน2คน3คนแล้วก็ออกแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่อยู่ถึง5คนน่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูแดงนิดนึงนะนะคะพี่ๆเพราะว่าหนูแดงก็แบบว่าจะได้มีคนดูแบบว่าไปแบบนี้เนาะสวัสดีพี่หนุ่งหนิงนะคะสวัสดีพี่น้ำด้วยค่ะอันนี้ใครกดไลค์ขึ้นมาเอ่ยพี่หนิงหรือเปล่าพี่หนุ่งหนิงหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นมันเห็นแค่ไลค์อย่างเดียวอะอันนี้พี่หนุ่งหนิงนะคะก็เป็นผู้จัดการหนูแดงเองนะคะค่ะหนูแดงขอบคุณค่ะพี่ปวีชยานะคะสวัสดีพี่พิบูลนะคะเข้ามากันแล้วหนูจบไลแล้วอะหนูกำลังจะจบไลแล้วอะก็วันนี้เนี่ยมีคันเหลืองคันนี้นะคะก็อันนี้นะคะทำคลิปไปแล้วนะแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดต่อสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงคลิปนะคะทั้งในเพจเลยแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube หนูแดงชื่อช่องหนูแดงพันธครนะคะตอนนี้ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะฝากเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ไปกดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูแดงต้องขออนุญาตนะคะลงไลค์แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 3:00 จะ 4:00 แล้วจะต้องไปกินยาแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกเพิ่งยังแบบว่ารู้สึกอยากจะอ้วกไปอยู่เลยนะแต่ก็ต้องอดทนไว้แล้วก็เดี๋ยวไปกินยาเนาะก็ฝากด้วยนะคะพี่ๆดีใจอ่ะตื่นเต้นเนาะเป็น5คนคือปกติคนอื่นเขาแบบว่าคนดูเป็น100คนจะตื่นเต้นเนาะแต่หนู5คนหนูก็ตื่นเต้นแล้วนะเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คนดูแบบว่าตลอดคลิปแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะพี่ๆหนูแดงไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันไลน์หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ